บริษัท Twitter ภายใต้เจ้าของใหม่ Elon Musk กำลังเกิดสภาวะที่เรียกกันว่าบอนไซสื่อโซเชียลมีเดียครั้งตั้งแต่ตั้งบริษัท Twitter เป็นต้นมานะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยธนาคาร CIMB ไทยมาถึงเรื่องราวของ Twitter กันต่อครับ Twitter เนี่ยผมใช้คำว่าบอนไซแล้วนะครับบริษัท Twitter ภายใต้เจ้าของใหม่ Elon Musk กำลังเกิดสภาวะที่เรียกกันว่าบอนไซสื่อโซเชียลมีเดียครั้งตั้งแต่ตั้งบริษัท Twitter เป็นต้นมานะครับมีใครในที่นี้ใช้ Twitter บ้างครับ Twitter เนี่ยถ้าไปดูสถิติของบรรดาเจ้าไหนในประเทศไทยก็แล้วแต่ดูเหมือนว่าคนในประเทศไทยใช้ Twitter อยู่ในอันดับท้ายๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Baby Boomer Gen Z Gen Y นะครับหรือ Gen Millennium อะไรก็แล้วแต่คือเขาจัดสถิติลงมาแล้วปรากฏว่าใช้ Twitter กันน้อยมากในประเทศไทยแต่ถ้านอกประเทศไทยไปแล้วระบบทวิตเตอร์นี่ถือว่าดังอย่างมากๆนะครับและนับตั้งแต่7วันผ่านมาที่อีลอนมัสก์เนี่ยนะครับทำตามสัญญาซื้อกิจการ $44,000 ล้านเป็นผลสำเร็จแบกข้าวของเข้าไปในออฟฟิศ7วันนี่มีแต่ความคุมเครือมองออกไปเนี่ยเหมือนกับเป็นเมฆฝนสุดขั้วจำได้ใช่ไหมกรุงเทพกับปริมณฑลในวันหนึ่งในช่วงตอนที่ฝนตกหนักๆของปีนี้ประมาณตุลาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันเป็นลักษณะเมฆหมอกเหมือนยานอวกาศจานบินสีดำที่เราเรียกว่าเมฆสุดโต่งสุดขั้วเนี่ยนะฮะบรรยากาศทวิตเตอร์ไม่ต่างกันอย่างนั้นเลยตอนนี้พนักงานทวิตเตอร์ที่อยู่ในสำนักงานใหญ่ที่ซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียของอเมริกาและอยู่ในทั่วโลกจนกระทั่งมาถึงสำนักงานในภูมิภาคที่สิงคโปร์เขาเนี่ยไม่มีอันจะทำงานเลยครับไม่มีความตั้งใจขาดสมาธิทำงานเพราะเขาไม่รู้ว่าชะตาตัวเองวันศุกร์นี้จะเป็นหนึ่งใน 3,700 คนที่จะถูกปลดออกจากงานได้รับแจ้งจากอีเมลของผู้บริหาร Twitter ภายใต้การนำของอีลอนมัสก์คนใหม่หรือไม่แต่ว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามันมีความชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆครับนับเป็นครั้งแรกในรอบ7วันที่อีลอนมัสก์ส่งอีเมลถึงพนักงานทุกคนแล้วนะฮะและอีเมลที่ส่งไปก็เป็นไปตามกระแสข่าวที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้ในช่วง7วันคือเนื้อหาใจความของอีเมลนี่นะครับเอาสั้นๆเลยนะฮะเก็บกระเป๋าคุณได้ละออกจากบริษัทโดยด่วนและทันทีเราจะปิดสำนักงานของ Twitter เป็นการชั่วคราวในหลายพื้นที่รอรับฟังผลตอบแทนหรือการจ่ายค่าตอบแทนที่จะเกิดขึ้นซึ่งส่งทางอีเมลนี่คืออีเมลเมื่อเช้านี้มี4ใจความสำคัญตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไปตอกย้ำกับเมื่อวานนี้ที่อีลอนมัสก์บอกว่าการปลดพนักงานของเขาตั้งเป้า 3,700 คนเท่ากับว่าเป็นการปลดพนักงานถึงครึ่งหนึ่งของบริษัท Twitter ที่มีพนักงาน 7,500 คนปลด 50%และมันก็ไปสอดคล้องกับก่อนหน้านี้ตรงที่ว่า Twitter Incorporation ซึ่งเป็นในแง่ฝ่ายบริหารของ Twitter เนี่ยนะเขาออกมาบอกว่ารอบแรกจะปลด 1,800 และหลังจากนั้น Elon Musk ก็บอกว่าจะปลด 3,700 และก็มาถึงเมื่อคืนก็ส่งอีเมลนับเป็นการสื่อสารระหว่าง Elon Musk เจ้าของคนใหม่กับพนักงานของ Twitter ทั่วโลกเป็นครั้งแรกเพราะว่าใน7วันนี้นะฮะพนักงาน Twitter เนี่ยเขาไม่สามารถจะใช้ระบบออนไลน์ซึ่งเป็นแอปภายในการสื่อสารได้อีกเลยเพราะเขาบอกว่าถูกจับตามองและมอนิเตอร์โดย AI ซึ่งมีอีลอนมัสก์เข้ามากำกับควบคุมดูแลการเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ได้ยินจากปากของอีลอนมัสก์ใน7วันที่ผ่านมาเลยมีแต่ได้ยินจากทีวีโทรทัศน์สื่อโซเชียลมีเดียอยู่ทั้งที่ตัวเองเป็นบริษัททำโซเชียลมีเดียแล้วก็ต้องไปอ่านตามบอร์ดประกาศที่อยู่ในบริษัทนึกออกไหมฮะยังมีอยู่นะครับในโรงงานในสำนักงานปัจจุบันยังมีบอร์ดประกาศบริษัทอยู่ต้องไปอ่านตามนั้นนะฮะคิดดูสิครับแล้วเขาก็ไม่มีกระจิตกระใจจะทำเพราะว่าอีลอนมัสก์ออกมาบอกเมื่อวานว่าการปลดพนักงานจะเริ่มต้นวันนี้ตามเวลาประเทศไทยเชื่อ 3,700 แจ้งทันทีวันศุกร์คุณตกงานคุณไม่ตกโอ้เรื่องนี้น่ากลัวมากนะฮะแล้วเมื่อคืนที่ทำให้รู้สึกว่าฮือฮาต่อไปก็คืออีลอนมัสก์ตัดสินใจประกาศตัดลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบเซิร์ฟเวอร์ที่บริหารจัดการเก็บข้อมูลทั้งหมดของบริษัทและก็ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของระบบ Cloud Service เพราะอีลอนมัสก์บอกว่ามันมีปริมาณของการใช้งานที่ยังเหลือมากเกินไปเพราะฉะนั้นต้องตัดลดค่าใช้จ่าย2จุดนี้โอ้เป็นเรื่องครับแค่ตัดลดค่าใช้จ่าย2จุดนี้ก็ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 38,000 ล้านบาททีนี้บรรดาผู้ที่วิเคราะห์ระดับขั้นเทพขั้นเซียนในวงการ IT เขาจะมองเลยนะครับว่าการตัดสินใจของอีลอนมัสก์บอกว่าให้ไปลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องบริหารจัดการข้อมูลโดยอาศัยซื้อเซิร์ฟเวอร์หรือว่าบริษัทหรือว่ามีบริษัทคลาวด์นี่นะฮะจะทำให้การใช้งานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Twitter เนี่ยจะเกิดปัญหาสะดุดหยุดลงและสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้ใช้ยูเซอร์ทั่วโลกในกรณีที่มีปริมาณของการใช้แห่เข้าไปใช้พร้อมกันเป็นจำนวนมากๆทั่วโลกเดี๋ยวเขายกตัวอย่างเลยนะครับเหตุการณ์แรกจะพิสูจน์เลยนะครับว่าหลังจากอีลอนมัสก์เข้ามาเนี่ยนะ
แอปจะไม่ล่มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ใกล้ในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ตอนนี้อีลอนมัสก์เองเนี่ยนะครับได้ประกาศจุดยืนของเขามาโดยตลอดว่า Twitter จะต้องเป็นสื่อโซเชียลมีเดียที่เป็นอิสระความคิดเห็นจะต้องอิสระนะครับ Twitter จะต้องเป็นสื่อที่มีบัญชีจริงไม่ใช่มีบัญชีปลอมเคยบอกผู้บริหาร Twitter ก่อนหน้านี้แล้วว่าให้ลบนะค่าใช้จ่ายของ Twitter ผลการดำเนินงานในเชิงของมุมนักบริหารมุมนักบริหารอย่างอีลอนมัสก์ก็บอกว่า Twitter มีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินและเป็นค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนและดูเหมือนจะฟุ่มเฟือยในหลายจุดและสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาบอกแต่ไหนแต่ไรก็คือว่าการปลดพนักงานเขาทำแน่และเขาก็ทำจริงแล้วเห็นไหมฮะและในที่สุดทั้ง CEO CFO ผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าฝ่ายขายแอดทั้งถูกปลดทั้งเชิญออกเกิดขึ้นภายใน7วันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ Twitter คือสถานการณ์บอนไซสมบูรณ์แบบแล้วครับลดทั้งคนลดทั้งโครงสร้างบริหารจัดการลดทั้งระบบโครงสร้างบริการเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดียนะปิดสำนักงานด้วยนี่คือการบอนไซชัดเจนเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะไปดูเขาว่าเขาจะเพิ่มรายได้หรือเขาจะหายังไงและด้วยเหตุการณ์ของความไม่ชัดเจนแบบนี้ทำให้ลูกค้าที่เคยลงนะฮะโฆษณากับทวิตเตอร์ตอนนี้ตัดสินใจบายบายไม่เอาแล้วนะครับนี่ก็เป็นความกังวลที่เกิดขึ้นของทวิตเตอร์นะครับ